โยสวัสดีครับท่านผู้ชมผม Bludrano วันนี้เราจะมาพูดถึง10เกมบนมือถือกันถ้าสนใจอยากดาวน์โหลดเกมไหนก็ตามสามารถกดลิงก์จากใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเกมนี้มีชื่อว่า LEGO Brick Tales เป็นเกมแนวทำพัซเซิลหรือแก้ปริศนาแต่ว่าจะเป็นแบบแนวของชิ้นส่วน LEGO ให้คุณสามารถสร้างสิ่งของโดยการเอาชิ้นส่วน LEGO มาประกอบกันเรื่องในเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่อยากท้าทายตัวเองในการแก้ปริศนาหรือว่าชอบ LEGO อยู่แล้วนะฮะก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาประกอบชิ้นส่วน LEGO ของตัวเองได้เลยแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมฟรีนะครับแต่ว่าจะต้องเสียเงินทั้ง Android และ iOS ทั้งคู่เลยเกมนี้มีชื่อ Worms WMD เป็นเกมต่อสู้ที่เอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วน่าสนุกมากเลยให้ผู้เล่นได้ควบคุมตัวละครหนอนแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกตัวละครอื่นโดยการใช้อาวุธเป็นเกมที่เน้นการทำลายล้างสิ่งของและก็ศัตรูที่สะใจแล้วก็ตลกดีด้วยเป็นเกมแนว 2D ที่มีภารกิจให้คนทำ30ภารกิจเลยหรือว่าจะไปเล่นโหมด Multiplayer ไปต่อสู้กับคนอื่นก็ได้ถ้าใครกำลังหาเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้หลายคนแบบสนุกๆฮาๆดีก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูนะฮะแต่ว่าจะต้องเสียเงินทั้ง iOS และก็ Android เลยเกมนี้มีชื่อ Layers Horizon เป็นเกมแนว Action Adventure ที่มาจาก Netflix เลยให้ผู้เล่นได้ไปผจญภัยโดยการเหินฟ้าแล้วก็ผ่านอุปสรรคต้องใช้ไหวพริบในการหลบสิ่งของในอากาศทำให้ผมนึกถึงเกม Subway Surfer แต่ว่าจะอยู่ในอากาศแทนเลยนะครับและเพราะว่าความเร็วของตัวละครของเราในการเหินเนี่ยทำให้เกมนี้มันท้าทายแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยเพราะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องโฟกัสแล้วก็ใช้สมาธิในการหลบสิ่งของอยู่ตลอดและผมก็ชอบแนวทางที่เขาเลือกในการทำภาพหรือ Art Style ในเกมนี้เนี่ยให้มันดูสบายตามากเป็นเกมที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีทั้ง iOS และ Android ทั้งคู่เลยเกมนี้มีชื่อว่า Dead Wasteland เป็นเกมเอาชีวิตรอดเปิดโลกกว้างยิงปืนมุมมองที่3ไม่ใช่เกมออนไลน์ที่จะไปเล่นกับเพื่อนได้นะฮะเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้เน็ตสามารถเอาไปเล่นคนเดียวได้ตอนไม่มีเน็ตได้เลยให้ผู้เล่นได้ผจญภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดในโลกหลังจากที่ระเบิดนิวเคลียร์ได้ตกลงแล้วในเกมนี้คุณจะต้องทำอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดสามารถไปเทรดของกับ NPC หรือพ่อค้าในเกมนี้ได้ถ้าใครสนใจเกมนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีบน Android ถ้า iOS ยังไม่มีนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Absolute Talent Survival RPG เป็นเกมเอาชีวิตรอดอีก1เกมที่ไม่ต้องใช้เน็ตในการเล่นนะฮะในเกมนี้คุณจะต้องไปเอาชีวิตรอดในเกาะที่ลึกลับซึ่งแน่นอนนะฮะเกาะจะเป็นอันตรายผู้เล่นก็เลยต้องไปเก็บไม้เก็บเห็ดแล้วก็มาสร้างฐานกันซึ่งระบบการสร้างบ้านหรือสร้างฐานในเกมนี้ก็สุดยอดเลยถ้าใครที่เล่นเกมเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะเน้นการสร้างฐานเป็นหลักนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยผมชอบบรรยากาศในเกมนี้มากนะฮะอยู่ริมทะเลถ้าใครเบื่อเกมเอาชีวิตรอดจะต้องอยู่ในป่าก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันได้ในการเอาชีวิตรอดของเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีบน Android ส่วนสำหรับใครที่ใช้ iOS เกมนี้ยังไม่มีเกมนี้มีชื่อ Wintercraft เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่คุณจะได้อยู่ในฤดูหนาวถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยเล่นเกมเอาชีวิตรอดที่จะมีฤดูหนาวอยู่ด้วยนะฮะก็จะรู้เลยว่าการเอาชีวิตรอดในหน้าหนาวเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมก่อนในการเอาชีวิตรอดของเกมนี้คุณจะต้องไปล่าสัตว์แต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้เล่นอย่างเดียวนะฮะที่จะล่าแต่ว่าสัตว์ก็จะล่าคุณด้วยแล้วก็ไปผจญภัยหาสิ่งของมาช่วยในการเอาชีวิตรอดได้ถ้าใครสนใจเกมนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีเลยบน Android สำหรับ iOS เกมนี้ยังไม่มีนะฮะเกมนี้มีชื่อว่า Path of Titans ให้ผู้เล่นได้ไปบังคับตัวละครไดโนเสาร์กันในแบบออนไลน์ MMO ที่มีผู้เล่นเยอะมากแล้วก็เป็นเกมที่เปิดโลกกว้างด้วยถ้าใครชอบไดโนเสาร์และอยากไปลองใช้ชีวิตแบบไดโนเสาร์ที่จะมีคนอื่นเยอะๆเลยในเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ก็จะดูน่าสนใจมากเลยให้คุณไปสามารถล่าแล้วก็ทำเควสกับผู้เล่นอื่นในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีผู้เล่นถึง200คนเลยแล้วก็จะสามารถเลือกไดโนเสาร์ที่อยากเล่นได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกที่บินได้หรืออยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำถ้าใครสนใจอยากเล่นเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ไปล่าตัวอื่นกันก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปลองเล่นกันดูได้แบบฟรีเลยทั้ง iOS และ Android เลยนะครับเกมนี้ชื่อ Pocket City 2เป็นเกมที่ให้คุณไปสร้างเมืองแล้วก็ดูแลประชาชนของเมืองก็จะต้องคอยสร้างสิ่งของที่พวกเขาต้องการอย่างเช่นโรงเรียนแล้วก็จะต้องคอยดูแลถนนไม่ให้รถติดก็ถ้าใครชอบเกมแนว Sim City หรือว่าเกมแนวสร้างเมืองเนี่ยเกมนี้ก็จะเหมาะมากและที่เจ๋งไปกว่านี้อีกก็คือหลังจากที่คุณสร้างเมืองเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูเมืองได้ด้วยในแบบ 3D ก็ให้คุณได้ไปรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวละครที่อยู่ในเมืองของคุณจริงๆแล้วก็สามารถดูได้ว่าสิ่งที่คุณออกแบบมาในเมืองเนี่ยดูเป็นยังไงสำหรับคนในเมืองผมก็เลยคิดว่าเกมนี้เป็นเกมสร้างเมืองที่เจ๋งดีก็ถ้าใครสนใจเกมแนวนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยบน iOS และ Android แต่ว่าเกมนี้ก็จะต้องเสียเงินด้วยนะฮะเกมนี้มีชื่อ Rally Horizon เป็นเกมรถแข่งใหม่บนมือถือที่ภาพสวยมากแล้วก็มีรถหลากหลายแบบให้ไปเลือกใช้กันถ้าใครสนใจเกมรถแข่งเนี่ยเกมนี้มี AI ที่ค่อนข้างจะท้าทายให้คุณไปแข่งกันได้เพราะเกมนี้ก็ไม่ต้องใช้เน็ตสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้เลยการควบคุมก็ท้าทายดีแต่อย่างนึงที่เจ๋งมากก็คือเสียงของเกมนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากเป็นเกมที่มีคุณภาพของ Sound Effect ที่สูงมากซึ่งในความคิดผมสำหรับเกมรถแข่งที่มีคุณภาพของ Sound Effect สูงก็จะเป็นอะไรที่จำเป็นมากเวลาที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ก็จะสะใจดีแต่คอมเพลนส่วนใหญ่เกี่ยวกับเกมนี้ก็คือการดริฟต์อาจจะช้าหน่อยแล้วก็จะมี
โฆษณาทุกครั้งหลังจากที่แข่งจบบางคนก็อาจจะรำคาญบ้างแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ภาพสวยมากแล้วก็เป็นเกมที่ฟรีด้วยสำหรับบางคนก็อาจจะคิดว่าเกมนี้เนี่ยคุ้มที่จะดาวน์โหลดกันก็ไปดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันฟรีได้เลยทั้ง iOS และ Android เกมนี้มีชื่อว่า Omega Strikers เป็นเกมฟุตบอลที่คุณจะต้องเตะเข้าโกอีกฝั่งนึงแต่ว่าไม่ใช่เกมฟุตบอลทั่วไปธรรมดาเพราะเกมนี้จะมีตัวละครที่แตกต่างกันหลายตัวและแต่ละตัวก็จะมี ability หรือความสามารถแตกต่างกันที่สามารถใช้ในการช่วยได้ก็ทำให้การแข่งบอลในเกมนี้มีความสนุกไปอีกระดับนึงเลยและแนวทางอาร์ตหรือภาพของเกมนี้ก็ดูเจ๋งดีพร้อมกับตัวละครแต่ละตัวที่ถูกดีไซน์มาได้ดูดีมากก็เป็นเกมที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่ากำลังเล่นเกมแนวโมบ้าอยู่เลยนะฮะที่ตัวละครจะมี ability ในการต่อสู้พร้อมกับมีมุมมองกล้องแบบสูงและผู้เล่นก็จะสามารถไปแข่งกันแบบ3ต่อ3ออนไลน์กันได้ด้วยเป็นเกมที่น่าสนุกมากถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยทั้ง iOS และ Android ทั้งคู่เลยท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ10เกมในวันนี้แต่ว่าผมก็มีอีก3เกมมาให้เป็นโบนัสด้วยเกมนี้มีชื่อว่า Zombie Poly ก็จะเป็นเกมแนวยิงปืน FPS ที่คุณจะต้องเอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ให้ได้โดยที่ challenge ของเกมนี้ก็คือคุณไม่สามารถขยับตัวได้ไม่สามารถเดินหนีซอมบี้ได้นะฮะต้องอยู่กับที่แล้วก็ยิงมันก็แปลว่าคุณจะต้องยิงซอมบี้ให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่น้อยที่สุดก่อนที่ซอมบี้จะเข้ามาถึงตัวนะฮะก็จะมีความกดดันด้วยนะฮะความลุ้นว่าตัวเองจะรอดชีวิตหรือเปล่าถ้าใครชอบเล่นเกมทำลายสถิติอยากดูว่าตัวเองทำได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าในตาต่อไปก็ลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดโดยที่ไม่ต้องขยับตัวก็สามารถเล่นเกมนี้โดยไม่ต้องใช้เน็ตนะฮะเป็นเกมออฟไลน์สามารถเล่นได้แบบฟรีเลยบน Android ตอนนี้เกมนี้มีชื่อว่า Velocity Rush เป็นเกมยิงปืนเอาชีวิตรอดแบบ FPS ที่คุณจะต้องยิงกับซอมบี้จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของเกมนี้นะฮะที่ทำให้เกมนี้แตกต่างจากเกมยิงปืนเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ทั่วไปก็คือการเคลื่อนไหวระบบการวิ่งการปีนป่ายอะไรพวกนี้นะฮะหรือการพาวคอร์นั่นเองในเกมนี้สุดยอดมากและระหว่างการที่คุณกำลังยิงเอาชีวิตรอดจากซอมบี้อยู่เวลาที่คุณวิ่งหนีจากซอมบี้ความรู้สึกในการวิ่งการเหินการกระโดดอะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกดีมากทุกอย่างมันคล่องไปหมดแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างเช่น grappling hook เอาไว้ขึ้นที่สูงหรือใต้ตึกถ้าใครหาเกมแอคชั่นที่ไม่ต้องใช้เน็ตการเอาชีวิตรอดในเกมนี้สนุกมากเลยเป็นเกมยิงซอมบี้ที่ดีมากก็ถ้าใครมี Android สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้แบบฟรีเลยตอนนี้เกมนี้มีชื่อว่า Night's Edge เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นด้วยกันได้3คนจะสามารถเล่นได้แบบ PVP ก็คือการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะฮะแบบ3ต่อ3หรือจะเล่นแบบ PVE ก็ได้ก็คือการสู้กับพวกบอสและมุมมองของเกมนี้ก็จะคล้ายเกมพวกโมบ้านะฮะที่จะเป็นมุมมองสูงและภาพก็จะออกการ์ตูนด้วยแล้วก็จะมีพวกอาวุธให้สะสมกันด้วยนะฮะแล้วก็เอาไปใช้กันได้แล้วนอกจากอาวุธนะฮะในการต่อสู้ก็จะมีพวกเพิร์กให้ใช้กันด้วยอย่างเช่นการวิ่งเร็วมากขึ้นกว่า2เท่าถ้าสนใจอยากดาวน์โหลดเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีทั้ง iOS และ Android ทั้งคู่เลยนะฮะนั่นแหละครับ10เกมมือถือของวันนี้ที่ผมมาแนะนำกันกับ3เกมโบนัสด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจเกมไหนก็ตามก็สามารถไปดาวน์โหลดจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าไม่อยากพลาดเกมมือถือหรือเกมบนคอมก็ตามนะฮะในอนาคตผมแนะนำทุกเกมเลยก็ฝากกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนในวันนี้ผมBlue Drano สวัสดีครับบ๊ายบาย